ในช่วงศิลปะวัฒนธรรมนะคะจะขอพาคุณผู้ชมไปดูละครเวทีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ส่งคุณค่ามากๆเพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้นะคะได้รวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ไว้มากถึง30เพลงด้วยกันค่ะละครเวทีบทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็น The Musical Show ครั้งพิเศษที่ได้ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ไปกับละครเวทีเรื่องรากฟ้ากับแสงดินซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วค่ะละครเวทีเรื่องนี้เป็นการร่วมน้อมรำลึกไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ์30บทเพลงเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรีและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่9ที่แน่นอนว่าโลกใบนี้จะไม่มีวันลืมค่ะซึ่งการเขียนบทและกำกับการแสดงนะคะในเรื่องนี้โดยคุณนิมิตพิพิธกุลศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2560และสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะก็ได้2คู่แฝดสาวสุดสวยเนยแจมเนโกจัมและนักแสดงอีกมากมายมาร่วมนี้ค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งพิเศษนะคะซึ่งทุกคนได้ร่วมกันถวายความอาลัยนะคะและน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยการนำเอาเพลงพระราชนิพนธ์นะคะถึง30บทเพลงมาร้อยเรียงกันเป็นละครเวทีค่ะในครั้งนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยละครเวทีเนี่ยเพลงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใส่ลงไปได้น้อยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะพยายามนำเอาเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนะคะซึ่งจริงแล้วพระองค์ท่านทรงนิพนธ์เอาไว้ถึง48บทเพลงมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวนะคะในรูปแบบของละครเวทีค่ะซึ่งจริงแล้วพระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ถึง48บทเพลงนะคะก็จะมีความยากตรงที่ว่าเราหยิบมาถึง30บทเพลงนะคะมันก็จะค่อนข้างเรียงร้อยกันยากนิดนึงแต่เราก็ทำมาแล้วถึง2ครั้งค่ะและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งพิเศษค่ะเราอยากให้เอาเพลงที่ทุกคนไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะทุกคนจะคุ้นเคยในเพลงของใกล้รุ่งชะตาชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยจะมีเพลง Can You Ever See เนี่ยซึ่งคนก็ไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วซึ่งเป็นเพลงที่ร้องยากทำไมถึงประชาชนถึงไม่ค่อยได้ยินเพลงที่ยากๆอย่างนี้ก็เพราะว่ามันร้องยากตัวโน้ตแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นครึ่งเสียงเป็นโครมาติกเป็นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการร้องนักร้องต้องถึงด้วยนะคะในครั้งนี้เราก็เลยจัดออดิชั่นให้ประชาชนหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมใจกันออดิชั่นเข้ามาใครสามารถร้องเพลงขององค์ท่านได้ก็ยินดีที่จะแคสกันเข้ามาค่ะสำหรับรายได้จากการแสดงหลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าและเด็กยากจนวัดดอนจันของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งการแสดงละครเวทีในครั้งนี้นะคะเปิดการแสดงทั้งหมด2รอบด้วยกันคือในวันเสาร์ที่16ธันวาคมรอบ11นาฬิกาและรอบ15นาฬิกาค่ะณโรงละครเดอะบาซ่าเธียเตอร์สวนลุมไนท์พลาซ่ารัชดาภิเษกนั่นเองค่ะ